หากว่าครั้งแรกของพวกเราแล้วก็ลองเบิ่งว่ามันสิเป็นเมนูใดดีทดลองไปหมดจังได๋ก็ได้เพราะว่าตอนเป็นๆต้องได้มาลนไฟนะนี่ทุกคนหอมขนาดทุกคนมันมีพวกส่วนผสมหลายๆอย่างเนาะมีพริกลาบของเฮ็ดนําที่หอมมะแขนเนาะที่จริงพ่อก็ใช้มะแขนเด้สบายดีเอ้ดูมาตลอดเนาะมาประจําเลยอันนี้ครบเซตมานี่ล่ะแล้วก็มีขิงแข้งเนาะทุกคนนี่ขิงแข้งก็เป็นขิงน้อยนี่เป็นอันนี้เอาไปปลูกอะไรอยู่เนาะแม่เนาะแม่นน่ะปลูกอะไรนี่ฮะอันนี้ยังเอาเป็นไข่ไข่ขิงเป็นว้าวไอ้ตัวยังวะตัวอะไรนี่นะน่าจะตัวลูกกวางไม่ใช่ลูกฟานก็ไม่ใช่ลูกแบะก็ไม่ใช่น่าจะเป็นลูกตัวง่วยโอ้ยกล้วยนี่นะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นขอกราบสบายดีเนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะสบายดี FC ทุกๆคนบ่ได้เข้ากล้องดุลืมสบายดีเออบ่ได้เข้ากล้องดุลแล้วตั้งแต่ตวยไปไทยได้เดือนนึงบ่ได้เข้ากล้องนําตวยจักเทื่อนี่เนาะทุกคนหาก็มาแล้วก็ได้เข้ากล้องนํามือทวิตเลยเฮาไปได้ตัวนี้มาทุกคนอยู่ตลาดย่างไปย่างมาป๊าตัวยังว่ามันเป็นอันนี้ว่าตัวงัวมันแบบอยู่ในท้องอยู่น่ะบ่เคยกินอันนี้จักเทื่อปกติก็จะสิกินพกมันเนาะแต่ว่าไม่เห็นตัวงัวน้อยนี่มันสิเฮ็ดจังกินได้เด้อวะน่าสนใจตัวเลยเอามาลองเฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่าตัวพยายามเสิร์ชหาข้อมูลทุกคนพยายามเสิร์ชหาข้อมูลมาเพื่อสิเอาไปเฮ็ดเมนูอีหยังจักอย่างนี่แหละแต่บ่เห็นทุกคนคลิปที่เห็นก็คือเห็นคลิปลุงเด่นเห็นคลิปลุงเด่นเพิ่นก็เอาแบบมีงัวน้อยแบบนี้แล้วก็มีพกนําแม่แต่ว่าพกนี่เขาจะเอาไปกินเรียบร้อยละพกที่มันหุ่มกับงัวน้อยแบบนี้ราคาก็ถูกแสนถูกอีกก็เลยว่าเอ๊ะจังได๋ก็จังละลองเอามาลองเบิ่งถึงเฮาบ่ฮู้ว่ากินได้หรือกินบ่ได้เฮาก็ลองเอามาปาดทางในเบิ่งว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะแต่ว่าถามเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าว่าเอาไปลวกก่อนว่าซั่นเด้นี่อีบ่คิดว่าเฮ็ดหยังกินได้เด้นี่ว่าจะเฮ็ดหยังกินเพราะว่าน่ะพ่อก็บ่เคยกินจักเทื่ออันโตบ่ได้น้อยนี่ก็กินฮกมันเคยกินอยู่กินน้องเคยกินอยู่แต่โตบ่น้อยจังซี่จะบ่เคยกินเฮาคิดว่าน่าจะไปลวกเอาน่ะเมือกมันออกก่อนลวกน้ำเมือกมันออกก่อนแล้วก็เอามาคูดคูดคูดแล้วก็เอาไปข้างไฟแล้วเผาไฟนิดนึงเราขั้นกี่ไปต้มแล้วมันจะเมือกอันนี้นะต้มแล้วมันจะเมือกมันจะเปื่อยเป็นเอเล็กเออแต่เขาจะเผาให้มันแข็งในนึงเราเขาอาจจะมาป้าเป็นตัวเป็นต้นแล้วก็ปิ้งเฮ็ดอันนี้เมนูนี่คิดว่าจะไปกินอ๋อต้องไปลองนะทุกคนเนาะเพราะว่าทางนี้ก็บ่ฮู้กันแบบไปย่างตลาดล่ะก็เลยสะดุดตาหั่นน่ะก็เลยว่ามันต้องเฮ็ดได้อันใดนึงได้แหละเนาะแต่ว่าก็จังได๋คือน่าจะได้ออกไปซื้อเครื่องพวกเครื่องอีกต้องขึ้นเมนูก่อนอันนี้เฮ็ดเป็นต้มนี่ว่าเป็นหยังเป็นปิงนี่เป็นหยังปิงเลยซะปิงเออขั้นต้มมันจะว่าเป็นเอเลดมันเป็นน้ําเมือกอ๋อเฮาก็ลองปาดมันก่อนเนาะเออมันเนาะเออโอเคเอาน้ําลวกแล้วก็คูดๆอันนั้นออกก่อนไปเดี๋ยวสิไปต้มน้ําก่อนแล้วก็จึงสิเอามาลองก่อนเนาะมันสิเป็นจังได๋เพราะว่าบ่เคยกินอีหลีพยายามเสิร์ชหาอยู่ YouTube แล้วก็บ่มีใครกินเห็นแต่โรงเรียนก็บ่ได้กินอันนี้กินแต่พกหุ่มอ่ะเนาะอ่ะถ้าไปเบิ่งนํากันว่าสิเป็นจังได๋เนาะนี่ทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้เอามาเรียบร้อยแล้วนึงนึงย้อนแสงไว้โอเคพกโอ้โหหนักเต็มหนักแค่ 3-4 โลคุณก้อนนี่มันสิเป็นกินอยู่บ่นี่เนาะคิดว่าเป็นกินกะมาลองมาเอิ้งน้ำกันเนาะมันสิเป็นจังได๋อันนี้ยาดาม่าหรืออย่างเด้อเพราะว่าตัวไปซื้อตลาดมามันก็เป็นอันนี้อยู่แล้วหั่นน่ะนี่เนาะต้องลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋บอกย้ําอีกเทื่อนึงทุกคนห้ามดาม่าเพราะว่าตัวก็ไปเห็นแบบนี้อยู่ตลาดมาแล้วก็เลยว่าเอามาขายอยู่แล้วหั่นน่ะก็เลยว่าเอาลองมาลองเบิ่งก่อนเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋เพราะว่าคันสิว่าตัวนี้ซื้อประสบการณ์ก็ว่าได้เนาะเพราะว่าบ่เคยเฮ็ดแบบนี้จักเทื่อในชีวิตพ่อก็ยังบ่เคยเนาะพ่อเนาะบ่เคยส่วนหลายอันนะส่วนหลายเขาฮู้ว่าคันงัวคันมีงัวตัวใดที่มัน
มันหรือว่ามีลูกแบบนี้นี่มันบ่มีไผเอามากินตองเนาะเขาฮู้ว่ามันเขาก็เอาปะไว้ละปะเอาไว้ให้มันเกิดลูกก่อนอย่างประมาณนี้ครับเป็นแม่มันเขาสิบ่ยุ่งเลยลวกได้ไปนิดนึงมันก็สิเป็นหมึกเมือกตอนนี้พ่อก็เอาน้ำเย็นมาใส่แล้วก็ลองขูดๆเบิ่งอันนี้เฮาทดลองเองเลยเด้อทุกคนได้พ่อก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อว่าแบบนี้สิเฮ็ดหยังกินได้แน่มันสิกินได้ไดเนาะหากว่าครั้งแรกของพวกเฮาแล้วก็ลองเบิ่งว่ามันสิเป็นเมนูใดดีนี่เมือกเมือกก็ออกแล้วนี่เพราะว่ามันอยู่ในหันสิว่ามันนั่นอยู่เนาะโอ้ลืมเละออกแล้วพ่อแม่นตังน้ำเมือกก็ออกเฮาเอาหยังมาเซ็ดๆบ่ซั่นน้ำเมือกมันอันน่ะเวลามันขึ้นลูกมันต้องมีน้ำเมือกน้ำข้าวปลาเนาะคันเทพพลเนาะตอนนี้พ่อกำลังสิมาลุ้นไฟลองเบิ่งก่อนทดลองไปหมดอันใดก็ได้เพราะว่าตอนเป็นต้องได้มาลุ้นไฟนะแบบนี้ก็ลองมาลุ้นลองมือเนาะมันสิเป็นยังไงตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วทุกคนอันนี้ก็เริ่มเป็นอันนี้ละนี่เผามาได้ระยะนึงเนาะเป็นประมาณนี้คือสิได้แต่พวกขานี่แล้วก็เครื่องในแถวบริเวณซี่โครงเนี่ยมันก็บ่ค่อยมีซีนไปได้ละซีนก็เป็นกินยังไงพ่อเป็นไปเนาะคือมันจิเละบ่เละเนาะบ่เละหรอกตอนนี้ตัวก็ได้กลับมาแต่ตลาดแล้วนะทุกคนได้ไปซื้อพี่อ่ะซื้อบีแต่ว่าโอ้ยเขาเจ้าบ่ติดต่อหามาว่าเครื่องมาฮอดแล้วขนาดก็เลยแบบได้ไปซื้อเพิ่มพวกเพียพวกอย่างเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือของฝากจากเสียงไลน์มาฮอดแล้วทุกคนนั่นก็คือนี่ทุกคนพริกเผาลุงเด่นเฮ้ยพริกเผาฉันพริกลาบลุงเด่นวันนี้สิเอามาเป็นเครื่องปรุงน้ำเนาะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องที่พอตำไปได้แล้วอันนี้ซื้อยังได้พอซื้อข้าซื้อตะไคร้คาตะไคร้อย่างอีกเกลือแตงนัวเจอได้แตงนัวสามันติยังป้าซีอิ๊วอ๋อพอเบิ่งไข่เบิ่งนี่ก่อนเอาสินะนี่ของฝากอีกสิ้นหนึ่งที่ว่าระมัดระวังที่สุดเพิ่นฝากให้เนาะทุกคนลุงเด่นเพิ่นฝากเอาให้แล้วก็เฮาได้เอามานำตีดูมืดอันนี้ มืดบ่เหลือแล้วนะทุกคนเนาะตามสูตรลุงเด่นเนาะทุกคนอันนี้บีงัวยี่ห้อใดรุ่นใดก็บ่ฮู้เหือนเนาะฮู้แต่ว่าฝาเหลืองๆฮู้แต่เป็นฝาเหลืองๆแต่ว่าของยี่ห้อใดก็บ่ฮู้นี่บังให้พร้อมเพาะบังให้พร้อมอันนี้เป็นบีเนาะทุกคนเป็นบีสำเร็จรูปเนาะฮู้ของไผก็บ่ฮู้กันฮู้แต่ว่าฝาเหลืองๆตามสไตล์ของลุงเด่นทุกคนเด้อันนี้ถือว่าสุดยอดเนาะทุกคนดีงัวลองชิมไม่พอลองชิมสดๆมั้ยเดี๋ยวบ่ไข่เท่านี้บ่ไข่เท่าเนาะเฮาเอาไว้เฮาสิเอาไว้เฮ็ดลาบประมาณมื้ออื่นเพราะว่ามื้อนี้เนี่ยทุกคนมื้อนี้นี่มีพี่น้องตวยมาแต่หงสาเนาะแล้วก็ต้มแล้วก็อ้ายนําเขาเจ้าไปลิ้นบุญทรงเฮืออยู่ที่หงสาเนาะทุกคนก็คือสิเห็นคลิปมาแน่แล้วหั่นล่ะก็มื้อนี้เป็นมื้อที่เขาเจ้ากําลังสิฮอดตวยก็เลยว่าเตรียมอาหารไว้เพื่อเขาเจ้าเตรียมพร้อมเขาเจ้าสิมาเตรียมนี่แหละทุกคนงัวมาที่จริงถ้าเป็นพวกงัวเขาอื่นมาน้องงัวเนาะทุกคนเขาเจ้าสิเอาไปต้มเป็นเมียบ่เขาไปอ้อมแกงอ้อมแมวว่านี่น่ะแต่ว่าอันนี้เฮาบ่ได้น้องงัวทุกคนเฮาบ่ได้พกเขาเจ้าซื้อไปกินเรียบร้อยละเฮาได้อันนี้มาเฮาเลยสิมาปิ้งเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็บ่ได้น้อยๆเด้อทุกคน 3-4 โลพุ่นน่ะเนาะนี่อันนี้พ่อกําลังใส่น้ําปลาได้ละอันนี้เป็นเครื่องปรุงเนาะนี่อันนี้พอปลุกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวตัวสิไข่ทุกคนเบิ่งว่าเป็นจังได๋ไข่ขอไข่เองได้ละนี่ทุกคนเป็นประมาณนี้แต่ว่าหัวเฮาเฮ็ดหยังบ่พ่อบัดนี้เฮาว่าไอ้ถ้าเครื่องปิ้งเด้อนี่สมองมันก็มีอยู่นี่บ่คือตีปิงถ้าเครื่องปิงมันจิเละนี่นี่ทุกคนสุดยอดซีนมื้อนี้ยอดซีนยังบ่ได้มาสัมผัสกินซ้ําเฮาเอามาเลยเนาะพ่อก็สิมาเริ่มเอื้อบอันนี้อ่ะพ่อเอื้อบเลยดีใจเพิ่นเอาอันนี้ให้เนาะฝาเหลืองๆให้เนาะโอ้หากก็เห็นว่ามีโลโก้ของอันนั้นพร้อมบ่ให้เบิ่งเนาะทุกคนโลโก้ของนาเล่พร้อมนาเล่นําแล้วก็ลุงเด่นนําเนาะนี่เอาเจอเลยเซฟหรือว่าพอครัวประจําซองของลุงเด่นอันนี้พอครัวประจําซองของตวยแล้วเด้อบัดนี้ซื้อมันสิซื้อนี่จักแล้วแล้วแต่พ่อแล้วเอาไปต้มบ่ล่ะแล้วแต่เด้อ
แล้วแต่เซฟจีวาได้บ่คือที่ปิ่งเครื่องเด้อก็ได้ต้มตําเนาะต้มซะเนาะนี่เนาะต้มขมบ่ต้มขมเฮามีดีงัวล่ะเด้แซ่บได้อันนี้มันสิคล้ายๆออกอ่ะนะคือเพี้ยเลยเนาะอันนี้นี่นี่ทุกคนหอมขนาดทุกคนมันมีพวกส่วนผสมหลายๆอย่างเนาะมีพริกลาบของโรงเรียนนําสิหอมมะแขนเนาะที่จริงพ่อก็ใช้มะแขนเด้มะแขนแบบสดๆพ่อก็มีคือกันเนาะแต่ว่าอันนี้เฮาเอามะเพ็ดพริกลาบของโรงเรียนซะอีกเนาะเพื่อที่เสริมความหอมเข้าไปในตัวนี่บ่สายใจเพราะว่าทาอีกตัวอีกเนาะนี่เฮ็ดแนวกินไว้ให้พี่น้องมาเนาะทุกคนอันนี้นี่เป็นน้ำหนักประมาณ4กิโลเนาะทุกคนเฮาซื้อมาเพื่อสิเอามาเฮ็ดปิ้งมื้อนี้หอมๆเลยทุกคนหอมมะแขนหอมซีนมาต้องทุกคนต้องได้มาชิมนํากันระวังเด้อแวนนั่นคุยเลยมือโดนละนี่คนๆเลยเนาะคนๆสาวๆหอมๆเลยตอนนี้ถ้าลองชิมว่ารสชาติสิเป็นยังไงคันว่าแซ่บเพิ่นน่ะสิเอามาเฮ็ดกินใหม่เนาะอาจจะเป็นเมนูอื่นอันนี้มันยังบ่สัมผัสดินเฮาบ่ออกก็ได้ทุกคนแต่ว่าที่จริงถ้ามันใหญ่เฮาต้องได้ซับๆออกแหละแต่ว่าอันนี้มันแบบยังบ่ได้อย่างเทื่อเฮาลองซิว่าซีมเราเบิ่งว่ามันสิกินได้บ่ มันสิกินได้อยู่ในพอตีนมันนั่นโอ้ หอมพริกลาบขนาดทุกคนหอมมะแคนขนาดทรงสิแซ่บเนาะปิ้งคักๆนึงนี่เกี่ยมเข้าเตาแล้วทุกคนแดงๆนะนี่เลยได้นี่ตาแซ่บนะทุกคนถาดเบิ่งจังนั้นเฮาสิเริ่มปิ้งละตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าเตาแล้วเพราะว่าพี่น้องเฮาก็ใกล้สิฮอดเฮือนแล้วทุกคนมาแต่หงสาสัญญาฝนเดินทางมาแต่เช้าๆเนาะเพิ่นก็มาเวียกเพิ่นแล้วก็เฮาก็สิมาปิ้งเลยนะทุกคนเนาะเตรียมตัวเฮ็ดอาหารไว้สําหรับพี่น้องเฮามาพร้อมเครื่องเทศเน้นๆทุกคนเดี๋ยวจังไหนเฮาสิมาเฮ็ดแจวนํากันเนาะมาเบิ่งแจวสูตรของพ่อสิเฮ็ดจังไหนเนาะเพราะว่าเบิ่งของสูตรโรงเรียนเบิ่งของสูตรอูมาหลายเทื่อละมาเบิ่งสูตรของพ่อเนาะเบิ่งว่าสิเฮ็ดจังไหนนั่นนี่เราได้ป่ะคือปิ้งหยังบ่พ่อคือปิ้งโตมีหยังวะนั่นนี่ปิ้งตุ้งเห็ดตุ้งหยังคือพวกสัตว์ป่านะทุกคนเนาะซีนเบิ่งแบบนี้นี่เป็นตาแซ่บอยู่เด้ล่ะเฮ็ดเป็นก็ได้อันนี้มันพอต้มเพี้ยแล้วทุกคนเกี่ยมสิเฮ็ดเจลเพี้ยนะทุกคนเนาะน้ำขี้เพี้ยขึ้นแล้วอันนี้ตับบ่ตักออกนะพ่อบ่มันฟดแล้วมันก็สินั่นสิฟุ้งขึ้นเนาะทุกคนต้องได้เป่าตลอดซีนเฮาก็เริ่มแล้วทุกคนพริกบ่พ่อพริกเด้มามาเบิ่งดูเป็นยังไงเอ้ยอันนี้ก็วางนี่ก็ซะอู้ตาแต่คอมเกือบละ3 2 1เอิบโอ้โถติดนี่โอ้โหหนังมันติดทุกคนแม่บอกว่าให้เฮ็ดอันนี้เราไปตากแดดก่อนว่าซั่นแรกๆแต่เฮาบ่ได้ตากเนาะทุกคนเฮามาแล้วมากินเลยคือบ่เนาะก็คืออยู่แล้วเนาะนี่เนาะอันนี้พอมาเฮ็ดแจวเพี้ยละใส่มันสิมีมะแขนนั่นเลยพอเออก็มะแขนหอมนี่น่ะพริกลาบโรงเรียนเข้าไปอีกเนาะทุกคนอันนี้ต้องได้ใส่ตลอดใส่ประจําเดี๋ยวมื้อหน้าตัวสิให้พอเฮ็ดลาบสูตรหงสาให้ทุกคนเบิ่งแล้วก็โดยใส่พวกนี้ลองเบิ่งเนาะว่าสูตรของภาคเหนือสิเป็นจังได๋ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเข้าไปเนาะที่จริงสูตรนี้ก็คล้ายๆสูตรของนาเร่เลยโอ้โหตําข้าวคั่วบ่แหลกเลยไปซื้อของเขามาเป็นเม็ดอยู่เนาะยากัดตบๆพ่อเสื้อยังไปได้นี่ใส่น้ำป่าไปได้แล้วเนาะคล้ายๆสูตรนาเร่เลยเสียอีกยังนัวเอาเสียเลยบ่ต้องไอ้กองกำมัวเป็นนัวเป็นปุกแบบนี้เลยผมเป็นตั้งแต่แม่น้องให้ผมบ่เหลือพ่อเหรอพ่อที่ไหนเหลียวแต่เละถ่วงอันนี้แกเชื่อป่ะเนาะเชื่อไหมคนๆมาก่อนบีเฮาเพิ่นก็ซื้อมาได้บีก็ได้เพิ่นบ่คิดว่าเครื่องมาฮอดหรอแกะก่อนแกะทางข้างออกก่อน
นี่อ้าวเฮาก็ซื้อถึงแต่บ่ซื้อทีนี่ยังยังใหม่ๆเลยลุงเด่นเอาให้เนาะนี่ของลุงเด่นมาแต่เชียงรายอีพอลองชิมสดๆบ่แม่ชิมหน่อยนึงก่อนลองชิมเบิ่งเป็นอะไรบ่คือๆเนาะคือหยังคือดีน่ะเพิ่นก็บ่เคยชิมเด้อลองดูพอละหลายโพดละคือบีอีหลีขมๆขมขมอ่อนๆนะพ่อเนาะขมแซ่บบีงัวเขามั่งใหม่ที่ฮิตเนาะหมดแล้วก็เอาส่วนผสมของบีแหละมีหลายๆอย่างผสมกันโอเคเนาะผักหอมลงใส่ผักหอมใส่นี่ซัดเข้าไปน่ากินเลยตอนนี้คล้ายๆสูตรของนาเล่เลยบีจิพ่ออยู่บ่บีบีของสื่อมากับมีอยู่ถ้าขมอยู่ได้หรอขมเปื้อะเลยพ่อน้ำปลาติน้ำปลาใส่สูตรลุสูตรนาเล่เลยบ่มีหยังต่างกันเลยธรรมดาเด้อเสื้อคาเสื้อขิงบ่ค่าเด้อธรรมดามันเขาก็ซื้อค่าแต่ฮะเป็นยังบ่ซื้อก็ได้นี่สูตรกินไว้อร่อยขมดีเนาะขมมากมันจะไม่ติดเนาะเจอแล้วแหละนี่โอ้คักๆทุกคนเป็นปานี้เลยขมบีขมแซ่บนี่ผัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นสูตรของพ่อเนาะคล้ายๆแบบนาเล่เลยนี่ขมคักขนาดของรักดีถูกมาแล้วมาแล้วเนี่ยคือเปิดฝาน้ำมันเนาะเด้ใครฝาน้ำมันพอมาเลี้ยวโอ้สบายดีสบายดีหัวจ้อยสบายดี FC ทุกผู้ผ่านเนาะอันนี้เราก็เดินทางมาแต่หงสาเนาะทุกคนเนาะเกี่ยมมาเอ้าฮะเปลี่ยนแท้พัฒนาเนาะตัวนี้ดีกว่าเลยอันนั้นรถเพื่อนรักเป็นยังรักที่ขึ้นมาเฮียนกันเราบ่อยากขี่รถจักรมาสบายดีซาลันชาแนลเวลาสบายดีเอายังมาหันหุ่นปิงซีได้หุ่นเกี้ยมมะม่วงอ๋อบ่ปิงซีอยู่หุ่นค่อยปิงซีไว้เกี้ยมไว้กินแอ้ดิซินอยู่ในรถจะดีไปเข้าห้องน้ำติเอาทุกคนอันนี้เป็นพี่น้องตัวน้องหาก็มาแต่หงสาเนาะเกี่ยมไว้กินหายแล้วกินเนาะนี่เครื่องเต็มรถเลยสบายดีเอ๊สบายดีทีดูมาตลอดเนาะมาประจำเลยอันนี้ครบเซตนี่ประมาณนี้ละมือดีต้อยโอ้ย2รอบเดียวแล้วพี่หนึ่งกินปิ้งซีนงัวนี่อันนี้พอกำลังเก็บผักเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวไปปิ้งซีนกินน้ำกันพอลองซีมดูพอลองบิดซีมดูเป็นอะไรหอมดีขนาดตัวลองซีมหน่อยนึงแล้วทุกคนเมื่อกี้เอาส่วนนะแถวๆนี่แหละแซ่บแซ่บพอลองบิดซีมดูหน่อยนึงเนาะพอลืมปิดแก๊สที่พอขิวแก๊สอยู่นั่นแหละแซ่บแซ่บแท้น้ำมันก้อนๆบอกกี่ดีฮะ
กดอ่อนๆเนาะเหมาะสำหรับคนเฒ่าเนาะอ่อนๆเลยทุกคนเมื่อกี้ตัวซีมไปแล้วเธอนึงมันเป็นแบบหมึกเมือกเลยเนาะนี่ถ่ายไปซีมต่อแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้ปิ้งกันเลยใกล้สิสุกละนี่อันนี้เป็นของตอนจากหงสาได้ยังได้ไอ้มื้อนี้เนาะก็จะได้มะขอดเนาะทุกคนนี่มะขอดนี่ก็คือเป็นอันนี่หาซื้ออยู่เวียงยากแล้วก็แพงเนาะทุกคนแต่ว่าอยู่อันเขตที่ว่าเฮาขี่รถมาน่ะมีแต่ทงนึง 10,000 กีบนี่ทงนึง 10,000 กีบคือได้หลายค่าไปเลยนะมาอ้อมเนาะมาอ้อมแล้วก็ไปบ่ายเช้านี่ถือหม้อก็ประมาณ 10,000 แล้วนี่ก็คือมะเพชรขี้หนูอ๋อติดทุกมะเพชรทงนึงมี 30,000 กีบนี่นะแต่ว่าอยู่เวียงบ่ฮู้ไอ้เท่าใดพวกนี้แล้วก็มีขิงแข้งเนาะทุกคนนี่ขิงแข้งจะเป็นขิงน้อยนี่เป็นเอานี่เอาไปปลูกอะไรอยู่เนาะทำไมเนาะแมนนะปลูกอะไรมีหักที่สำคัญก็คือขิงตัวนี้นี่ถ้าเป็นรสชาติทิวาเพชรเนาะเป็นรสชาติทิวาเพชรแล้วก็ใส่อ้อใส่แกงอย่างมันจะหอมกว่าปกตินะอันนี้ก็ชิปันกีบเนี่ยชิปันกีบคือเขาเดาเงินบาทตอนนี้ชิปันกีบก็เศร้าบาทแมนหุยี่สิบบาทเนาะมักตึงนี่บักลายนี่20 บาทหลายอยู่ได้เท่าบาทนะเป็นคนม่งที่เขาขายถือกว่าเขาปลูกแล้วเขาปลูกหลายนะแล้วนี่เขาก็เลยมาคนมาถือโอเคประมาณนี้แล้วเนาะแต่ว่าจำที่สุดกับแมนมาคอยแล้วนี่อันนี้10พันกีบถืออยู่ประมาณ20บาทถือกันเนาะแมนเท่าบาท20บาทกันแต่ว่าขิงเป็นตาซื้ออยู่ขิงกันหลายข้อนี้ก็มาถือกันโอเคฝากไว้นี่ก็เป็นของฝากเนาะจากซองเดอะฮีโร่แล้วเด้อทุกคนขอฝาก FC ของตัวนะทุกคนเนาะไปกดติดตามซองกันเดี๋ยวฮีโร่ลาวเด้อทุกคนขอบใจหลายๆเอเนาะได้เวลาแล้วเนาะอ้าที่ถั่วอันนี้มันพอซับไปเลยหน่อยพอซับอีกพอโอเคลาซับไปเวลาซับอีกก็ละดำๆเนาะ ขนาดเฝ้าเลยอันโหมันก็ดำมักพิษเนี่ยดำมักพิษเนี่ยสบายดีโดนมีพี่น้องพยายามเนาะซิโมแม่เองลองเบิ้งอ้าวมือนี่บ่มีหยังกินปิงหนองงัวเด้ปิงงัวน้อยพี่น้องนะกระดานี่ละบ่ได้เรื่องอยู่เพิ่นได้เรื่องอยู่แอนี่อร่อยเสียโทรศัพท์ก่อนมาโทรศัพท์ขายดีแค่นอนก็ได้ฮัลโหลเป็นอะไรเอ่ยเมืองประชุกมาเครื่องลงต้องได้มานั่งซีนกันอันนี้ก่อนเป็นยังไงรสชาติเนาะพี่น้องโทรมาหาแล้วเนาะว่ามาฮอดเขาเสร็จแล้วอย่างวันนี้เนาะทักทายกันรถเด็กไอ้เคยปิงพ่อหน่อยไว้นี่ทานกินนี่นั่งก่อนไปเฮ็ดละกะยะกินยิ้มผิดเป็นเด้ออ่าเขาบอกครับแก้วของผมมันเป็นเด้ออ่าสีมันรสชาติแค่หนุ่มแค่วดีมันอ่อนหนุ่มแค่วดีเอาเวลาซีมอนก็ได้เลยล่ะมันจะเป็นเด้อๆเนาะอันนี้บ่ได้ลองเฮ็ดจักเทื่อเด้อโอเคว้าวแซ่บเผียบเด้อเด้อเผียขมเนาะขมดีเนี่ยขมแซ่บเออคนมาแค้นก็มาเถอะเชียงรายมาแต่เชียงรายเด้ดีก็มาแต่เชียงรายพุ่นนะแม่นแล้วชอบคักเนาะเดี๋ยวไปลองเบิ่งเข้าไปนี่ต้องเลือกเอาซีนอันนี้นึบๆเนาะมันอ่อนดีมันบ่แข็งเหมาะสำหรับอ่ะนะคนเขียวบ่ดีกินเด้นึบๆเลยบ่แข็งเลยอ่อนๆไปขายกินอย่างน้ออันนี้คือบ่คือกินซีนวะเป็นซีนที่อยู่ในท้องอ่อน
อ่อนอีหลีกินอันนี้ลายเลยพูดนะบุคิดสิเอาบุคิดว่าว่าสิเฮ็ดเมนูหยังเลยมาเฮ็ดปิ้งดีกว่านี่แจ่วหลังมันก็ได้เรื่องอยู่นะอันนี้เฮงเป็นใครเนี่ยใครไม่ขึ้นเป็นเดินทางมาเมื่อยป่ะเมื่อยเป็นวัดสุขภาพบอกฮะพูดเลยครับเลี้ยงจนวัดสุขุนบอกเมารถจะเคลื่อนมือนี่เมารถจะตายขุมอ่ะเลือกลงเลือกขุมลงเมารถอีกมือนี่เมารถอ่ะพูดเวลาคือว่าเมารถมันมึงเมาอะไรมากเท่าไหร่กูเมาโอเคเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเฮานั่งกินชิวๆแล้วเฮาก็สินั่งกินต่อไปเรื่อยๆเนาะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เท่านี้แหละเฮามาเฮ็ดคัดสรรเมนูว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินสุดท้ายเฮาก็เลือกที่เป็นปิ้งเนาะถ้ามีคิดว่าสิเอาไปเฮ็ดแนวอื่นก็ย่านมันสิเละเกินไปอันนี้เป็นการลองชิมเป็นครั้งแรกเนาะบ่ฮู้ว่ามันเฮ็ดกินได้แล้วกับหลายๆคนก็คือสิบ่ค่อยกินจังได๋เพราะว่าซีนมันก็ราคาถูกแน่เนาะแล้วก็เอามาลองชิมเบิ่งมันก็แซ่บมันก็โอเคอยู่เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ